การที่เศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยหรือว่าเป็น r e e t s i o n เนี่ยก็ต่อเมื่อเศรษฐกิจปรับ ตัวติดลบ2ไตรมาสติดต่อกันถามว่าแล้วเอาตัวเลขมาจากไหนจริงๆแล้วนะคะเวลาเราดูการขยายตัวของเศรษฐกิจนะคะหรือว่าตัว GDP เนี่ยจะมี2ตัวเลขค่ะตัวเลขหนึ่งจะเป็น year on year คือเปรียบเทียบช่วงเดียวกันของปีนี้กับช่วงเดียวกันของปีก่อนกับอีกหนึ่งตัวเลขคือ Q on Q คือเปรียบเทียบรายไตรมาสนะคะซึ่งโดยปกติเวลานักเศรษฐศาสตร์เขาใช้กันเขาจะใช้ตัวเลขที่2ค่ะก็คือเปรียบเทียบรายไตรมาสนั่นเองนะคะถ้าติดลบการ2ไตรมาสติดต่อกันแบบ คิว Q อนคินั่นแหละเข้าสู่ r e c e s s i o หรือว่าภาวะถดถอยแล้วค่ะทีนี้ถ้าเรามาดูนะคะว่าเศรษฐกิจไทยช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรย้อนกลับไปค่ะไตรามาสที่4นะคะทางสภาพัดเนี่ยบอกว่าตัวเลข GDP ขยายตัวได้1.6คือเป็นบวก1.6เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนคือ Year on Year ค่ะ แต่ว่าถ้าปรับฤดูกาลหรือเปรียบเทียบกับไตรามาสก่อนหน้าหรือเป็น Q on Q คือเปรียบเทียบไตรามาส4กับไตรามาส3ในปี2562เนี่ยนะคะพบว่ายังขยายตัวได้0.2นั่นแปลว่าจริงๆถ้าเทียบรายไตรามาสแล้วยังเป็นบวกนะคะยังไม่ได้เข้าสู่ความเสี่ยงที่จะ Recession เลยนะคะเพราะว่ายังเป็นบวกด้วยซ้ํา แล้วก็ทั้งปี2563สาภาพัฒน์คาดว่าจะโต2%ซึ่งก็ตามที่สุดในรอบ5ปีทีเดียวนะคะนอกจากนี้สิ่งที่หลายคนกังวลก็เพราะว่าไม่ใช่ปี62ค่ะแต่เป็นตัวเลขปี2563เนี่ยแหละที่สาภาพัฒน์ประเมินว่าไตรมาสแรก อาจจะติดลบได้จากปัจจัยที่กดดันตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะทั้งภัยแ้งการเบริกจ่ายงบประมาณล่าช้าหนักสุดก็คือไวรัสโควิด19เช่นเดียวกับสำนักวิจัยต่างๆที่มีมุมมองเชิงเดียวกันก็คือเศรษฐกิจไทยไตรามาสแรกความเสี่ยงสูงจะติดลบนะคะก็เลยกังวลว่าแล้วถ้าติดลบจะทำให้เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือ Recession หรือเปล่าแต่เศรษฐกิจไทยนะคะคำถามก็คือจะเข้าสู่ Recession หรือไม่เราไปดูนิยามกันก่อนคะ่ะ บริษัทเนี่ยก็คือเป็นช่วงขาลงของวัจักรเศรษฐกิจสะท้อนผ่านหลายปัจจัยนะคะเช่นการลดลงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งภาคการผลิตการใช้จา่ายอุปโภคบริโภคการขนส่งหรือแม้แต่เรื่องของการลงทุนและการส่งออกสินค้าและบริการ และก็นําไปสู่การลดลงของการจ้างงานเป็นต้นหลายคนบอกอ้าวก็ตอนนี้ดูเหมือนบรรยากาศเป็นแบบนั้นใช่หรือไม่ซึ่งในเชิงเศรษฐศาสตร์แล้วนะคะเขาให้นิยามว่าเราต้องดู GDP ค่ะคือดูตัวเลขก่อนเพราะว่าตัวเลขหลอกเราไม่ได้ความรู้สึกเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกไม่ดีแต่ก็อาจจะมีบางส่วนที่ได้อานิสงส์จากช่วงเวลาแบบนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันเช่นเงินบาทแข็งค่าผู้สอดผลกระทบะแล้วก็เสียงดังพอสมควรเพราะว่าเป็นสัดส่วนใหญ่ของประเทศแต่อย่าลืมว่ามีบางส่วนก็นําเข้าซึ่งได้อานิสงค์หรือได้ผล เชิงบวกจากการแข่งข้าของเงินบาทในช่วงที่ผ่านมาด้วยดังนั้นเหรยนมี2ด้านเสมอเราต้องมองให้ออกทั้ง2มุมแต่ตัวเลขหลอกเราไม่ได้ค่ะซึ่งถ้าจะดูแล้วนะคะ r e c e s s i o n จะเกิดก็ต่อเมื่อตัวเลขของ GDP ไตรามาสต,ต่อไตรามาสต,ติดลบ2ไตรามาสต,ติดต่อกันค่ะกับอย่างที่คุณศิรัทยาพูดนะครับ ตัวเลขหลอกไม่ได้และมองอีกมิติหนึ่งก็คือการมองตัวเลขให้ครบให้รอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้เศรษฐกิจอินไซต์ก็เลยพาไปดูครับว่าบรรดาประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่ทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งสหราชาอาณาจักรมองกันอย่างไรบ้างเพราะวันนี้โจทย์ก็คือถ้าถดถอยเชิงเทคนิคคือ GDP ติดลบติดต่อกัน2ไตรมาส แต่ก็ต้องไปดูปัจจัยพื้นฐานภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงด้วยค่ะว่าการจ้างงานการผลิตการบริโภคแล้วก็ตัวเลขที่เป็นไส้ในทั้งหลายของตัวเลขเศรษฐกิจเป็นอย่างไรไปไล่เรียงกันดูนะครับจากสหรัฐอเมริกาเขาก็มีองค์กรทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่เปิดเผยตัวเลขมาแล้วก็ก่อตั้งมาถึง40ปีด้วยกันในการประเมินช่วงที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาก็เจอกับภาวะถดถอยอยู่หลายครั้งด้วยกันแต่ก็ผ่านมาได้เรื่องนี้เราก็ต้องอธิบายกันก่อนนะครับว่า ภาวะของเศรษฐกิจภาวะของธุรกิจหรือว่า business cycle มันก็จะมีระดับที่ทุกคนพูดถึงนักเศรษฐศาสตร์พูดถึงที่มีช่วงของการฟื้นตัวขยายตัวไปถึงจุดสูงสุดแล้วก็เริ่มถดถอยซึ่งคณะกรรมการกำหนดช่วงเวลาตามวัฏจักรของเศรษฐกิจหรือว่า business cycle dating committee ภายใต้ national bureau of economic research nber ก็เป็นหน่วยงานที่ทาวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ แล้วก็ศึกษาการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาพร้อมกับศึกษาเรื่องของการถดถอยตามวัฏจักรเศรษฐกิจหรือว่า business cycle เขากําหนดนิยามภาวะเศรษฐกิจถดถอยก็คือการลดลงอย่างมีนัยสําคัญของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วประเทศนะครับไม่ใช่จุดใดจุดหนึ่งรวมถึงความรุนแรงของการลดลงของเศรษฐกิจและระยะเวลาควบคู่กันไป อย่างเช่นไตรามาสหนไตรามาสสาของปี2,544 GDP ของสหรัฐอเมริกาเขาปรับลดลงแม้ว่าจะไม่ได้ปรับลดต่อเนื่องกัน2ไตรามาสติดกันแต่มันก็มีนัยสำคัญเพราะว่าลงค่อนข้างแรงคณะกรรมการก็เลยพิจารณาว่าช่วงนั้นเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเป็นช่วงเศรษฐกิจถดถอยคณะกรรมการจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการเข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจถดถอย โดยดูข้อมูลจากทั้ง GDP เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจเป็นรายเดือนที่ครอบคลุมทั้งเรื่องรายได้ของครัวเรือนการจ้างงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมปริมาณการจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมยอดการค้าปลีกค้าส่งแล้วก็ผลการศึกษาก็ชี้ให้เห็นว่าโดยเฉลี่ยเวลาที่สหรัฐอเมริกาเขาเจอกับเศรษฐกิจถดถอยเขาจะ เจอกับภาวะนั้น6ถึง18เดือนก่อนจะเข้าสู่ภาวะที่ฟื้นตัวนี่คืออเมริกาอีกช่วงหนึ่งคือสหราชนาจักรนะครับประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจค่อนข้างใหญ่รวมถึงประเทศในยุโรปกําหนดให้วัดเศรษฐกิจถดถอยลดลงต่อเนื่อง2ไตรามาสที่ปรับฤดูกาลแล้วเช่นเดียวกันโดยภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐชนาจักรเกิดขึ้นไตรามาสที่2ไตรมาสท,ที่3ตั้งแต่ปี2499โน่นครับ สำหรับประเทศไทยณนะปัจจุบันเราพูดถึงการติดลบของ GDP 2ไตรามาสหลังจากที่ปรับฤดูกาลแล้วเป็นการติดลบเป็นการถดถอยเชิงเทคนิคถ้าย้อนไปดูครับตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลของ GDP ไทยที่ศึกษามาเป็นไตรามาสตั้งแต่ปี2542เป็นต้นมาเผยแพร่ย้อนหลังถึงปี2536เราจะเก็บข้อมูลที่เป็นเครื่องชีวัดทางเศรษฐกิจรายไตรามาสได้สมบูรณ์ก็เลยนำมาวิเคราะห์ได้ แล้วก็พบตัวเลขแบบนี้ว่าเศรษฐกิจไทยเจอกับการถดถอยทางเทคนิคถึง4ครั้งใช่ค่ะมาดูทีละครั้งกันเลยนะคะเริ่มจากซ้ายมือของคุณผู้ชมค่ะครั้งแรกเกิดขึ้นช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540นะคะช่วงนั้นเนี่ยนะคะ GDP ของบ้านเราเองนะคะปรับตัวลดลงนะคะตั้งแต่ไตรมาส3าของปี2540ค่ะแล้วก็ไล่ไปจนถึงไตรามาส2ของปี2541ซึ่งเป็นการถดถอยในเชิงเศรษฐกิจติดต่อการถึง 4ไตรามาสซึ่งมากที่สุดในบ้านเราด้วยนะคะเพราะว่าตอนนั้นต้องยอมรับว่าเกิดปัญหาหลายอย่างทีเดียวค่ะทั้งลอยตัวค่าเงินบาทฟองอสบุอสังหาเรือมาซับหรือแม้แต่เรื่องของสถาบันการเงินที่ปิดตัวไปกว่า50แห่งด้วยกันช่วงนั้นเป็น recession ที่เกิดขึ้นยาวถึง4ไตรามาสหรือท่านนับแล้วก็1ปีเต็มนะคะก่อนที่จะพลิกฟื้นได้ในช่วงไตรามาสที่3ของปี2541ค่ะ ครั้งที่2ก็คือในปี2551ช่วงนั้นเนี่ยเป็นวิกฤตฮ a มเบอร์เกอร์คราที่สหรัฐนะคะซึ่ง GDP ของบ้านเราเนี่ยนะคะคิวออนคิวหรือว่าไตรามาสเทียบไตรมาสที่เป็นซีซันอ Adjust แล้วหรือว่าปรับฤดูกาลแล้วปรับตัวลงตั้งแต่ไตรามาส4ของปี2551จนถึงไตรามาส1ของปี2552เห็นไหมคะว่าติดลบ2ไตรามาสติดต่อกันเข้าสู่ช่วง Recession หรือเศรษฐกิจถดถอยครั้งที่3ค่ะ คือ <ạ. S 1> ปี2,556นะคะเป็นช่วงที่เราเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงภายนอกอีกครั้งหนึ่งส่งผลต่อภาคการส่งออกและภาคสาหรกร,รนะคะประกอบกับมีภาวะภัยแรงที่รุนแรงค่ะทำให้ส่งผลโดยตรงต่อภาคการเกษตร GDP ติดลบไปตั้งแต่ไตรามาสหนึ่ของปี2,556ถึงไตรามาส2ของปี2,556 2องไตรามาสต,ติดต่อกัน ครั้งสุดท้ายครั้งที่4ค่ะคือในปี2556ถึง2557เะคะเป็นช่วงที่มีความไม่แน่นอนทางการเมืองส่งผลโดยตรงต่อการท่องเที่ยวการลงทุนการค้าการผลิตเอ้าสาหกรรมทําให้ GDP Q on Q นะคะติดลบตั้งแต่ไตรามาสที่4ของปี2556จนถึงไตรามาสที่1ของปี2557ติดลบติดต่อกัน2ไตรามาสดังนั้นถ้ามาดูตัวเลขเดี๋ยวขออนุญ,ญาตให้คุณผู้ชมย้อนทีมงานไปดูกราฟิกแรก ะะสภาพัดบอกแล้วนะคะว่าตัวเลขของ GDP ในไตรามาสสีที่ผ่านมานะคะขยายตัวอยู่ได้0.2เมื่อเทียบกับไตรามาส3หรือว่าเทียบ Q on Q กราฟขวามือสุดของคุณผู้ชมเห็นไหมคะแล้วก็ที่ผ่านมาถ้าดูเฉพาะกราฟแท่งสีเหลืองแล้วก็ดูตรงจุดไส้ในตัวเลขยังเป็นบวกนะคะตั้งแต่ไตรามาส4ปี2018 1 3 0 8 0 4 0 2 0. 2นี่คือตัวเลข การขยายตัวของ GDP ในแต่ละไตรามาสเมื่อเทียบกับไตรามาสก่อนหน้ายังเป็นบวกค่ะเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจแค่ชะลอตัวไม่ได้เข้าสู่ภาวะถดถอยแต่อย่างใดค่ะกับแต่มองไปข้างหน้าน่าคิดเหมือนกันนะครับสำหรับเศรษฐกิจของประเทศไทยเพราะว่าถ้าไปดูปี2562เศรษฐกิจของประเทศไทยขยายตัว2.4มาปีนี้สภาพั์คาดการว่ากรอบร่างมีสิทธิทเศรษฐกิจไทยขยายตัว1.5ด้วยซ้ำไป ต้นปีที่ผ่านมาเจอกับภาวะที่ผันผวนอย่างต่อเน,นื่องครับเราเหนื่อยอ่อนจากเรื่องสงครามการค้าเจอกับปัญหาเรื่องสหรัฐอเมริกากับอิหร่านขยับมาต่อ,อยังเจอกับปัญหาเรื่องของโควิด -19 ที่กระทบการท่องเที่ยวและเป็นช็อคขนาดใหญ่ที่ตอนนี้เห็นผลทันทีด้วยกับภาคเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวส่วนที่1ก่อนนะครับที่จะกดดันต่อไปก็คือภาคอุตสาหกรรมตอนนี้ที่จะมีผลเรื่องการลดกําลังการผลิตลด กำลังของคนลงเพราะว่าตอนนี้ดีมาหรือว่าอุปสงค์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกลดลงอย่างชัดเจนภาคการเกษตรก็มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งที่ทางแบงก์ชาติและก็องค์กรที่เกี่ยวข้องเตือนมาอย่างต่อนเนื่องตั้งแต่ปีที่ผ่านมาภาคการท่องเที่ยวอันนี้กระทบหนักครับจากเรื่องของโควิด -19 นอกจากนี้สิ่งที่เป็นความหวังแต่มาช้าก็คือความล่าช้าของกระบวนการงบประมาณปี63ที่เป็นการขับเคลื่อนอุปสงค์จากภาครัฐ อันนี้ยังอยู่ในกระบวนการอยู่เลยแล้วอย่างที่คุณศิรัทยาเล่าไปเมื่อต้นรายการว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองเกิดความไม่แน่นอนทางการเมืองขึ้นตรงนี้ก็จะกระทบหรือเปล่าซึ่งสภาพั์คาดการว่าข้อจำกัดที่ลาช้าของงบประมาณปี2 6 6 3และผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 น่าจะไปสิ้นสุดลงช่วงกลางปีและเศรษฐกิจไทยจะปรับตัวเข้าสู่เกณฑ์ปกติในช่วงหลังของปี2 5 6 3 คำถามก็คือมันเป็นแบบนั้นแล้วเราจะอยู่กันอย่างไรระหว่างนี้ใช่ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ชมเราสรุปให้ฟังแบบนี้นะคะว่าแม้ว่าที่ผ่านมาตอนนี้เศรษฐกิจไทยยังไม่เข้าสู่ภาวะถดถอยแค่ชะลอตัวคือโตน้อยกว่าในอดีตเท่านั้นเองแต่คําถามคือนักเศรษฐศาสตร์บางส่วนก็ประเมินว่าเราจะมาดูตัวเลข GDP เพียงอย่างเดียวเพื่อบอกว่า2องไตรมาสก่อนถอยเข้ามาสู่ภาวะถดถอยแล้วค่อยแก้แบบนั้นไม่ทันนะคะดังนั้นสิ่งสําคัญคือให้ดู Output Gap ค่ะคือตัวบ่งชี้นะคะว่า GDP ณปัจจุบันเมื่อเทียบกับ GDP ที่เป็นระดับผลผลิตศักยภาพนี่นะคะหรือว่าตัว GDP Gap ตอนนี้เป็นอย่างไรซึ่งต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจไทยจริงๆแล้ว การเติบโตที่เป็นศักยภาพเืออตราการเติบโต3.5%ต่อปีนะคะซึ่งถ้าดูย้อนอดีตที่ผ่านมาเราเนี่ยขยายตัวได้ตามกว่าศักยภาพมันหลายปีแล้วค่ะและในปีนี้เองความเสี่ยงที่จะเกิดคือไตรามาสที่1น,นี้ที่ถ้า GDP ติดลบและไตรามาสที่2ยังติดลบต่อเนื่องเข้าสู่ภาวะถดถอยแน่นอนและนั่นถ้าเราไม่รีบแก้ตั้งแต่วันนี้อาจจะช้าเกินไปจึงทําให้เราเห็นคณะกรรมการนโยบายการเงินตัดสินใจตั้งแต่การประชุมนัดแรก ในช่วงต้นเดือนกุมภาพัานธ์ลดดอกเบี้ยทันทีต่ำสุดในประวัติการ1%และหลายฝ่ายประเมินว่าอาจจะมีนโยบายมาอีกในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้จากทางด้านของฝั่งหน่วยงานทางด้านการเงินรวมถึงกระทรวงการคลังก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ยังไม่เข้าสู่ภาวะถดถอยจริงแต่มีความเสี่ยงจะเข้าสู่ภาวะถดถอยและเราต้องรีบแก้ก่อนจะถดถอยไม่เช่นนั้นจะไม่ทันการค่ะ ขอบคุณที่รับชมทีเดนช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe หรือว่ากดกระดิ่งด้วยนะคะยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้ติดตามอีกเยอะเลยค่ะ